สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเสื้อแดงโรดติดต่อทางร้านหมูกระทะจากกรณีที่โซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากจากกรณีเมื่อวันที่22พฤศจิกายนเพจโซเชียลฮันเตอร์รีบอนได้โพสต์ข้อความระบุว่าเจ้าของร้านหมูกระทะสุดแค้นใจลูกค้ามานั่งกินหมูกระทะในร้าน3คนแต่จ่ายเพียง2คนเท่านั้นหากใครสามารถชี้เบาะแสในการตามตัวลูกค้ากลุ่มนี้ได้ทางร้านจะเลี้ยงหมูกระทะเพื่อเป็นการตอบแทนขอประจานการกระทำของลูกค้ากลุ่มนี้มา3จ่าย2ไม่มีโปรโมชั่นนี้นะครับอย่าหาทำพนักงานย้ำ1รอบว่าลูกค้ามากี่ท่านลูกค้าแจ้งว่ามา2ท่านพนักงานคิดเงินไป2คนโดยให้เด็กผู้ชายเดินไปหลบอย่าบอกว่าไม่ทราบหรือเข้าใจผิดแต่คุณจงใจทำแบบนี้ลูกค้าท่านใดทราบหรือรู้จักบ้านรบกวนอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับถ้าตามได้ถึงบ้านทางร้านจะเลี้ยงหมูกระทะท่านแบบ VIP เพื่อขอบพระคุณที่ช่วยตามหาโจรอยากพาเพื่อนไปเยี่ยมบ้านเขาสักหน่อยเขาจะได้ไม่ไปทำนิสัยเสียๆแบบนี้ที่ไหนอีกครับหลังจากโพสต์ไปได้ไม่นานก็มีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากล่าสุดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในคลิปได้มีการติดต่อกลับมาทางร้านแล้วพร้อมระบุนึกว่าทางร้านเก็บไปในราคา3คนแล้วดังนั้นเดี๋ยวจะจ่ายเงินที่เหลือคืนให้แต่ขอให้ทางร้านลบคลิปออกไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ